สวัสดีครับผมไบจาก CI Channel ครับวันนี้เป็น How to Stream Game แบบ Dual PC นะครับสตรีมเกม2เครื่องทำยังไงดียังไงทำไปเพื่ออะไรนะครับทำไมสตรีมเกมต้องใช้2เครื่องใช้เครื่องเดียวได้ไหมเดี๋ยวสรุปกันในคลิปนี้ครับเริ่มจากปกติสตรีมเกมเนี่ยผมเล่นเกมเนี่ยผมก็ใช้เครื่องเดียวผมใช้เครื่องเดียวเล่นเลยยาวๆหมายถึงว่าลงเงินไปเลยตูมเครื่องแรงๆเครื่องเดียวจบนะครับจริงๆมันอยู่ที่หลายปัจจัยนะพอเครื่องมันแรงแล้วเนี่ยมันก็สามารถสตรีมเกมทำอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมๆกันเล่นเกมตัดต่อนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าเวลาที่เขาสตรีมเนี่ยบางทีมันไม่ได้ลงเครื่องในราคาสูงตั้งแต่แรกบางทีเขาก็เอาไว้แค่เล่นเกมเฉยๆซึ่งเฟรมเรทมันก็เพียงพอกับที่เขาซื้อมาตอนแรกอะแต่อยู่ๆตอนหลังอยากจะสตรีมเกมเพิ่มขึ้นมาถ้าเกิดสเปคมันเซตไว้เท่านี้แล้วอยู่ๆงานมันเพิ่มและทำไปพร้อมกันเฟรมเรทเกมมันจะตกพอเฟรมเรทเกมมันตกปุ๊บก็รู้สึกมีปัญหาละนะครับแต่บางคนอาจจะไม่ตกไงอย่างเช่นของผมเนี่ยผมเล่นแต่ .a สตรีมเกมยังไงก็ไม่ล่วงสรุปก็คือการสตรีม2เครื่องเนี่ยมันช่วยลดภาระครับก็คือเหมือนเอาเครื่องนึงไว้เล่นเกมอย่างเดียวและอีกเครื่องนึงเนี่ยเอาไว้ยิงสตรีมอย่างเดียวเครื่องเล่นเกมเนี่ยก็ใช้ทรัพยากรทั้งคอมพิวเตอร์ทั้ง CPU ไปเล่นเกมปั่นเฟรมเรทไปแล้วก็ส่งภาพออกไปนะครับที่หน้าจอหลักที่เราเล่นเกมเราก็เล่นแบบฟินๆไปเลยเฟรมเรทเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับสูงๆ100 200ส่วนเครื่องสตรีมเนี่ยก็แค่รับภาพกับเสียงมาแล้วไลฟ์ออกไปเฉยๆ CPU ก็ทำหน้าที่ประมวลผลภาพที่เข้าการ์ดแคปเจอร์มาเฉยๆแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าทำในเครื่องเดียวเนี่ย CPU มันทำงานไปพร้อมๆกับตอนเล่นเกมมันก็จะทำงานหนักทำงานพร้อมกันเฟรมเรทเกมก็จะตกทีนี้ความจำเป็นมันขนาดนั้นไหมเดี๋ยวมาไล่กันทีละเรื่องนะครับเริ่มจากถ้าเกิดว่าเราสตรีมเล่นเกมในเครื่องเดียวเนี่ยซึ่งผมทำไปหลายคลิปแล้วนะเฟรมเรทมันจะเป็นยังไงนะครับลองดูนี้อ่ะคอมที่ผมใช้ตอนนี้นะครับสมมุติว่าเป็นสเปคกลางๆเลยที่คนจะประกอบกันซะเป็นส่วนมากนะครับก็คือ Intel Core i7 นะครับ 13700K 16 Core 24 Thread นะครับ RAM 16 GB นะครับก็จะไม่ค่อยพอละแต่เอามาแค่เล่นเกมไงการ์ดจอนะครับเป็น 3060 Ti กลางๆนะครับของเจนก่อนแต่ว่าก็ยังแรงอยู่นะซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนเป็น4060อะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับแต่นี้สมมติสเปคกลางๆ i7 3060แต่จอที่เห็นอยู่ตรงนี้คือจอ 4K นะครับเป็นจอ 4K 3840 คูณ 2160นะครับจอ 4K นะครับ refresh rate 144Hz นะสมมุติถ้าเล่นเกมแรกนะครับเกมแรกที่ผมเล่นเนี่ยสมมุติถ้าเล่น GTA 5นะจะไลฟ์จะเป็นไฟ M ก็ได้ไฟ M ก็ GTA 5นี่แหละแล้วก็เล่นไปจะเห็นว่าเฟรมเรทมันอยู่ที่ประมาณ145 147พอดีกับ refresh rate ของจอเลยนะครับเนี่ย150กว่าๆละเล่นไปอันนี้ก็คือขับรถเล่นนะครับตรงเนี้ยประมาณ174 178 166ก็คืออยู่ประมาณ140จนถึง180อ่ะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ160เฟรม per second 170เฟรม per second นะครับอยู่ประมาณนี้ทีนี้ดู setting resolution type นะครับ3840 x 2160นะครับเลื่อนลงมานะครับตอนนี้ปรับเป็น high หมดนะครับเป็น high หมดครับวินิจฉัยก็ได้นะครับแต่ว่าเฟรมเรทมันก็จะตกลงไปอีกนะครับอันนี้ผมหา sweet spot ของเกมนี้ในการไลฟ์เล่นเกมอยู่นะปรับเป็น high หมดนะครับเป็นไฮหมดเฟรมเรทก็จะอยู่ประมาณเนี้ย150 160อยู่ประมาณนี้นะครับก็คือภาพสวยความละเอียดคมชัดนะครับมองออกไปมีอ็อบเจกต์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลดเหลือ130กว่า140กว่าบ้างนะครับแต่ว่าตอนเล่นโดยเฉลี่ยก็160แต่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมไลฟ์ไปที่ช่อง YouTube ไปด้วยนะครับแล้วการตั้งค่า OBS นะครับอันนี้ผมเอาที่คุณภาพดีที่สุดเลยก็คือใช้ X264 นะครับแล้วก็บิตเรทตั้งไปเป็นหมื่นเลยนะครับคีย์เฟรมตั้งเป็น2นะครับ CPU usage preset เราตั้งไว้ที่มีเดียมเลยนะครับจริงๆลดมากกว่านี้ก็ได้นะลดเหลือฟาสต์ก็ได้นะครับแต่ว่าผมเอาแม็กซ์สุดใน worst case ละกันถ้าตั้งเป็นมีเดียมภาพมันจะดีหน่อยนะครับโปรไฟล์เป็นเมนนะครับจูนเป็น zero latency ไปกดโอเคนะครับผมกด start streaming นะครับปึ๊บพอ start streaming ไปนะครับภาพมาตอนนี้ภาพมานะครับความละเอียดที่ผมใช้นะครับก็คือ 1080p 60นะครับไหลออกไปเนี่ยลื่นๆเลยนะครับมาเล่นกันปึ๊บตอนนี้ผมไหลออกไปนะครับคือเฟรมเรทก็จะตกเหลืออยู่ประมาณเนี่ย114 115เฟรม per second เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ย111ลดลงนะครับลดลงเหลือ110บ้างเนี่ย109 108 106นะครับลงปึ๊บร่วงตอนนี้ตกเหลือ111 112 120ไม่เกินนี้นะครับอยู่ที่ประมาณเนี้ย120เฟรมเนี่ยประมาณเนี้ยก็แน่นอนถ้าเกิดว่าคุณมีจอ144เฮิรตซ์คุณก็ใช้ไม่ถึงจอแต่ว่าถามว่าลื่นไหมมันก็ยังลื่นนะครับแต่เนี่ยแหละคือเฟรมเรทมันตกนะครับเพราะว่าตอนนี้ CPU มันกินไปเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็น 52% ละเห็นไหม
แต่ว่าในมือถือก็คือยังลื่นๆอยู่นะเห็นไหมครับภาพยังชัดยังเล่น 4K แต่เฟรมตกหรือถ้าเกิดว่าเป็นเกม Overwatch นะครับที่เล่นออนไลน์ที่ผมเล่นประจำอยู่อย่างเงี้ยผมจะตั้งค่าความละเอียดนะครับแบบนี้กราฟิกคุณภาพทั้งหมดนะครับอัลตร้าอัลตร้าไฮไฮมีเดียมอัลตร้าเนี่ยหมดเลยนะครับเนี่ยหมดเลยเนี่ยตั้งเป็นอัลตร้าเลยนะครับแต่ยังไม่ Epic นะดิสเพย์โหมดของผมเนี่ยจะเป็นบอร์ด Red Window นะครับเพราะว่ามันจะได้ตั้งตามความละเอียดของหน้าจอซึ่งก็คือ 4K 144Hz นะครับเฟรมเรทผมตั้งเป็นคัสตอมไปแล้วก็ปรับสุด600เลยมันจะโชว์เท่าไหร่แล้วแต่มันนะเนี่ยถ้าเกิดว่า 4K เนี่ยเล่นอยู่ตอนนี้นะครับปรับไฮไฮไฮหมดเลยนะครับอัลตร้าเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ160 170นี่เห็นไหมตรงเนี้ย170 180เห็นไหมครับซึ่งจริงๆก็เยอะมากนะเยอะมากเยอะเกินจอแล้วก็ได้ภาพที่ความละเอียดชัดมากคือได้ความละเอียด 4K แล้วก็อัลตร้าจอเนี่ยก็คือ 144Hz นะครับแสดงผลได้แบบเต็มที่เนี่ยยิงแล้วก็เดี๋ยวผมปล่อยอันติให้ดูโอเคดูนะพอปล่อยอันติไปนะครับมันจะเหลือประมาณจาก172เนี่ยกดครับตุ้มตุ้มตุ้มก็ลดไปแค่10เฟรมนะครับ160กว่าก็โอเคประมาณนั้นแหละเรียกว่า160 180เนี่ยสบายๆนะครับอันนี้ 4K Ultra ต่อไปนะครับมาที่ OBS แล้วเราจะลองสตรีมดูนะครับถ้าเกิดว่าผมสตรีมไปเหมือนเดิมนะครับสตาร์ทสตรีมมิ่งไปที่ YouTube นะครับเราตั้งค่าแบบเดิมเลย output นะครับเป็น X264 นะครับปิดเรท 10,000 นะครับ CPU usage เป็น medium นะครับ keyframe เป็น2นะครับประมาณนี้ทีนี้พอสตรีมออกไปนะครับมาลองดูยิงดูกันนะครับเฟรมเรทนะครับก็จะลดลงมาเหลือเนี่ยลดมาอยู่เหมือนกันนะเหลือ100ประมาณ150กว่านะครับ150คือลดประมาณ10กว่าเฟรมอ่ะ10กว่าเฟรมประมาณนั้น10เฟรมเนี่ยถ้าเกิดว่าลงสกิลไปหนักๆครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ตุ๊ดๆๆลงไปเหลือ140เฟรมนะครับโอเวอร์วอทมันไม่ใช่เกมกินสเปคอะไรมากแต่เฟรมเรทก็ลดนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้ CPU มันใช้เพิ่มตอนนี้เป็น 47% ละตอนเนี้ยแล้วลักษณะการสตรีมตอนนี้ก็คือยังอยู่ในเรทที่ลื่นๆนะครับยังลื่นๆอยู่เลยเนี่ยความละเอียดเป็น 1080p เลยนะครับนี่ตรงนี้ high quality สูงสุดโดยสรุปก็คือถ้าเกิดว่าเล่นเกมไปไลฟ์ไปแล้วถ้าเกิดว่าเราทำหนักกว่านั้นก็คือบันทึกไปด้วยนะครับเฟรมเรทมันจะร่วงลงไปเราก็เลยแบบพยายามแยกเครื่องทำงานเวลาสตรีมเนี่ยจะได้ไม่ต้องหนักเครื่องเฟรมเรทมันจะได้ไม่ลดนะครับและต่อไปมันก็คือการสตรีมเกมโดยใช้เครื่องที่2นะครับเครื่องที่2เนี่ยที่ผมประกอบเนี่ยก็คือใช้สเปคแบบง่ายๆเลย 5600G นะครับแล้วก็ไม่มีการ์ดจอนะครับแต่สิ่งที่เราต้องใส่ลงไปก็คือการ์ดแคปเจอร์เอาในเวิร์สเคสนะครับผมใช้การ์ดแคปเจอร์ตัว 4K 60นะครับเจ้าตัวนี้ออกนานละพรีวิวไปหลายรอบละสอนไปหลายรอบแล้วนะครับก็คือจะมี1 HDMI out HDMI in นะครับก็คือเราเอาภาพเข้ามาที่เนี้ยภาพและเสียงเข้ามาที่นี่นะครับแล้วเราจะพาร์ท2ไปเล่นที่จอก็ได้นะครับแล้วส่วนอินเทอร์เฟซตรงนี้นะครับเป็น PCI Express นะครับ X4 นะครับให้เสียบลงช่อง X4 ขึ้นไปเสียบ X4 ได้ X8 ได้ X16 ได้นะครับเสียบลงเมนบอร์ดไปเลยพูดง่ายก็คือไอคอมเครื่องที่2ตัวนี้นะครับมันจะต้องเสียบการ์ดแคปเจอร์เข้าไปไอเมนบอร์ดของเครื่องนี้นะครับก็คือทับ B550M นะครับของ ASUS แล้วก็ใช้การ์ดจอตัว AMD Ryzen 5 5600G นะครับคือมีกราฟิกในตัวนั่นแหละแค่นั้นการ์ดจอไม่ต้องนะครับแต่ว่าเราใช้การ์ดแคปเจอร์ที่เป็น 4K 60 Pro เนี่ยใส่เข้าไปในช่องการ์ดจอเลยใส่ 4K 60เข้ามานะครับก็ใส่เข้ามาเสียบที่กล้องช่องการ์ดจอเลยนะครับปึ๊บเสียบเข้าไปปึ๊บแค่นี้เรียบร้อยคันน็อตอินสตอลแค่นี้เสร็จเรียบร้อยครับ HDMI in เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาภาพจากเครื่องเล่นเกมนะครับมาเข้าที่นี่นะครับแล้วก็ภาพที่เอาออกไปเนี่ยจะไปต่อออกจอคือจริงๆมันทำได้หลายวิธีนะจริงๆคุณไม่ต้องใช้ HDMI Part 2ก็ได้นะครับหรือจริงๆต้องใช้ก็ได้วิธีการก็คือเวแรกนะครับเราก็แค่ดูพิเคทจอนะครับคล้ายๆกับว่าไอ้เส้นหลักเนี่ยก็คือต่อออกจอเล่นเกมตามปกติแล้วเราก็หาสาย HDMI อีกสักเส้นหนึ่งนะครับไปต่อเข้ากับการ์ดแคปเจอร์ส่วนใหญ่การ์ดจอมันก็จะเหลือ HDMI port สักอันนะครับเพราะว่าไอ้จอ 144Hz ของเราเนี่ยใช้ DisplayPort port ไปละก็เสียบเข้าไปครับนี่ก็เสียบ HDMI เข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะไปต่อเข้าการ์ดแคปเจอร์ภาพและเสียงก็จะส่งเข้ามาที่พอร์ต HDMI นี้นะแล้วก็เสียบเข้าที่ HDMI in ปึ๊บแค่นี้จบไอคอมเครื่องนี้ไม่มีการ์ดจอแยกนะครับใช้การ์ดจอ built in ดังนั้นเราใช้ตัวเมนบอร์ดเนี่ยในการส่งภาพนะครับซึ่งมี HDMI อยู่ตรงนี้นี่เสียบเข้าไปแล้วก็ไปต่อออกจอแล้วก็เปิดคอมปึ๊บเครื่องมาละ
ซึ่งเครื่องนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้จออลังการอะไรนะครับมันเหมือนเป็นแค่เครื่องยิงสตรีมนะครับให้ดูสเปคนะครับสเปคนะครับก็คือ AMD Ryzen 5 5600G นะครับ with Radeon Graphics แค่นี้นะครับจำนวนเทรดก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 11 12นะครับ6คอ12เทรดสเปคกลางๆเลยแรมใส่ไป16นะครับ AD ช่างมันนะครับนี่กราฟิก Radeon เหมือนออน CPU อ่ะแหละแค่นี้ทีนี้เราจะสตรีมในเครื่องนี้นะครับเราเปิด OBS ขึ้นมาพอเสียบการ์ดแคปเข้าไปแล้วนะครับเราก็เปิดโปรแกรม OBS เพื่อที่จะได้แคปภาพจากไอ้เครื่องเล่นเกมมาเครื่องนี้กดบัวครับกด Video Capture Device นะครับกดโอเคนะครับภาพที่แคปได้ก็คือนี่เกมแคปเจอร์ 4K 60 Pro Mark II นะครับกดโอเคไปภาพก็มาเต็มจอนะครับแต่เวลาสตรีมเครื่องนี้ผมสตรีมออกไปแค่ 1080p นะผมกดเซตติ้งนะครับตั้งค่าการสตรีมวิดีโอนี่1920x1080นะครับตั้งค่าสเกลเอาท์พุตก็ตั้งให้มันเหมือนกันทั้ง2บรรทัดนะเฟรมเรทตั้งไว้ที่60เฟรมนะครับปึ๊บแค่นี้เอาท์พุตออกไปนะครับตั้งเป็นคัสตอมเดี๋ยวเราเอาสตรีมคีย์กับเซิร์ฟเวอร์ URL มาใส่นะครับเอาท์พุตนะครับเราตั้งเป็นแอดวานซ์แล้วใช้ X264 ก็ได้นะครับเหลือๆเหมือนกันนะตั้งคีย์เฟรมเป็น2นะครับตั้ง CPU Usage Reset อาจจะเป็น Fast ก็ได้ลองดูเมนจูนเป็น Zero Latency นะครับบิตเรทนะครับตั้งไว้เลย 10,000 สมมุตินะตั้งไว้ 11,000 CPU Usage เป็น Fast นะครับมีเดียมอาจจะหนักไปนะเพราะ CPU เครื่องนี้มันแค่ 5600G นะครับแต่ได้ไม่ได้เดี๋ยวคงต้องลองดูแหละอยากลองไหมล่ะลองเป็นมีเดียมเหมือนกันนะลองมีเดียมแล้วกันมีเดียมเลยต่อไปเว็บแคมเนี่ยปกติถ้าเล่นเครื่องเดียวเนี่ยแล้วก็สตรีมเครื่องเดียวมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวต้องถอดเอามาเสียบเครื่องสตรีมด้วยนี่สาย USB ปั๊บเว็บแคมนะครับของ Elgato Facecam เนี่ยใช้ USB 3.0 นะเสียบเข้าไปกดบวก Video Capture นะครับตัวที่2ก็คือ Elgato Facecam นี่เจอนี่เห็นหน้าน้องเบสอยู่ตรงนี้ปึ๊บกดโอเคแล้วก็อาจจะเซตเป็นซีนนี้เต็มจอนะครับเราแยกเครื่องเราก็ต้องแยกไมค์มาด้วยนะครับไมค์เนี่ยเดี๋ยวใช้ตัวที่2เสียบเข้าที่เครื่องสตรีมคือเครื่องสตรีมเนี่ยรับทั้งภาพมาเป็นภาพจากเว็บแคมแล้วก็ไมค์ใช้เสียบที่เครื่องสตรีมเลยอันนี้จะได้ไว้คุยกับคนดูนะครับอันนี้ก็เป็นไมค์ USB condenser ธรรมดาเสียบ USB เข้าที่คอมจบกดบวกครับเลือก Audio Input Capture กดโอเคนะครับ device ที่เลือกเนี่ยก็คือเป็นไมโครโฟน USB ตัวนี้ก็คือ Xmic Z4 นะครับกดโอเคมาเทสสวัสดีครับกราฟเสียงมาก็คือภาพมาเสียงมานะครับผมจะคลิกขวาดูพิเกตซีนนะครับปึ๊บเพิ่มขึ้นมาเป็นซีนที่2นะครับซีนที่2เนี่ยผมจะได้เอาภาพของตัวเองเนี่ยไปไว้มุมจอนะครับตอนเล่นเกมผมก็จะอยู่มุมจอตรงประมาณนี้จะอยู่มุมด้านข้างตรงนี้ก็ได้นะครับซีน1ซีน2ซีน1ซีน2ซีน2ตรงเนี้ยก็คือหน้าจอเกมนะพอตั้งค่าเครื่องตรงนี้เสร็จนะครับเวลาผมนั่งเล่นนะครับมันก็จะเห็นหน้าผมอยู่ตรงนี้นะครับเว็บแคมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่เสียงของไมค์ก็คือรับจากตรงนี้เวลาผมคุยสตรีมกับเพื่อนส่วนถ้าเกิดว่าสตรีมเล่นเกมก็คือเดี๋ยวใช้ไมค์ด้านซ้ายแค่นั้นนะครับเปิดเกมเล่นเริ่มจาก GTA พอผมเปิดเท่าเกม GTA มาแล้วนะครับปรากฏว่าภาพไม่ไปที่ตรงนี้นะครับผมอาจจะต้องปรับความละเอียดลงคือที่ Windows วิธีแก้ก็คือเข้าไปหน้า Windows ก่อนนี่พอเข้าหน้า Windows ปุ๊บแม่งมา2อันเลยไอ้นี้ก็มาไอ้นี่ก็มานะครับผมคลิกขวาเลือก Display Setting นะครับแล้วก็พอตอนนี้มันดูบิเคทกันอยู่ซึ่งใน2อันเนี้ยมัน Refresh Rate หรือว่า Frame Rate หรือว่า Resolution มันอาจจะไม่เท่ากันนะครับมันก็จะชอบมีปัญหาอย่างเงี้ยแหละอาจจะต้องแบบเปลี่ยนตัวเนี้ยเป็น 1920 นะครับเนี่ยกูใช้จอ 4K 144Hz ต้องปรับ Resolution เหลือ 1920 แบบเนี้ยแล้วพอกดเข้าเกมนะครับปุ๊บพอเข้าเกมปุ๊บนะครับแล้วเราก็มาตั้งอีกอันนึงปุ๊บเรามาตั้งที่เซตติ้งต่อนะครับไปที่กราฟิกนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเหลือ 1920x1080 ครับเกมมันให้แค่นี้จริงๆเราตั้งเป็น border rate นะครับ border rate ปุ๊บแล้วกด accept change ทีนี้ภาพมันก็จะมาตามความละเอียดที่เราตั้งนะครับก็คือ Full HD งงเกมมันเหลือเกินเท่านี้เราก็เล่นได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเหลือความละเอียดแค่ Full HD ซึ่งการเล่นเกมความเร็ว Full HD ในจอ 4K เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลมากๆดังนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนวิธีต่อใหม่นะครับปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยต่อดูพลิเคทแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับผมจะใช้วิธี HDMI Path to เอาเดี๋ยวลองดูนะเริ่มจากผมถอดสาย Display Port ออกจากเครื่องนี้ก่อนไม่ใช้ละ Display Port นะครับ Display Port ไม่ใช้ใช้ HDMI เอาผมจะต่อ HDMI เอาจากตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยปั๊บมาเข้าที่จอหลักนะครับเสียบเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยภาพมาภาพจาก HDMI Path 2ก็มานะครับมาเรียบร้อยท
ทีนี้ผมออกไปตั้งค่าสเกลใหม่ก่อนผมตั้งเป็นความเรียด 4K เหมือนเดิมเลยปึ๊บนี่ 4K แล้วก็ความเรียดก็คืออยู่ที่ 300% นี่ก็เวอร์ไปอ่ะ 100% ก็เล็กไป150อ่ะประมาณนี้นะครับเซตติ้ง GTA เนี่ยกราฟิกนี่วิดีโอบอลเรทครับเนี่ยตั้งเป็น 3840x2160 ได้นะครับนี่เห็นไหมแล้วเราก็กด Accept ปุ๊บเต็มจอเรียบร้อยนะครับได้ความเรท 4K แล้วการตั้งค่าอื่นก็เหมือนเดิมนะครับไฮหมดนะครับไฮหมดไฮหมดไฮหมดชัดแล้วภาพชัดแล้วเฟรมเรทเกมนะครับผมก็กลับมาเล่นได้171 180เฟรมเหมือนเดิมแล้วนะครับเหมือนก่อนไลฟ์อ่ะมาขอปนรถขับหน่อยปั๊บมาครับไปเนี่ยเฟรมเรทก็อยู่ที่160 170นะครับ160 175เนี่ยอยู่ตรงประมาณตรงนี้นะครับลงมาหน่อยสิต้องอยู่ประมาณตรงนี้175เนี่ย178นะครับนี่อยู่ตรงนี้โอเคนะเจอคนก็จะลดไปนิดนึงนะครับ174ก็คือไม่ได้ล่วงเท่ากับตอนที่ไลฟ์สตรีมเครื่องเดียวนะครับเครื่องนี้ผมก็สตรีมไปนะครับสตรีมแบบสดเนี่ยก็ออกไปแบบนี้นะครับมาดูในมือถืออันนี้นะครับภาพที่สะท้อนออกไปภาพที่ถ่ายออกไปนะครับก็คือลื่นๆนะครับไม่มีกระตุกนะครับไม่มีกระตุกเฟรมเรทที่เห็นเล่นอยู่ในเกมตอนนี้ก็160 170นะครับ165 160อันนี้ปรับไฮนะแล้วเราก็จะเล่นที่ 4K เลยนะครับหุ้ยดี60นะนี่ที่ไลฟ์ออกไปสบายดูสเตตัสตอนที่ไลฟ์ของเครื่องนี้นะครับปึ๊บเนี่ยไลฟ์ออกไปเนี่ยเราตั้งเป็นมีเดียมนะ AMD Ryzen 5 5600G นะครับกินไปแค่ประมาณ 46% เองยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับกราฟิกกินไป22นะครับแรมกินไปแค่6กิกนะครับก็คือสบายๆเหลือๆนะนี่เปิดให้ดูคู่กันเลยส่วนนี้คือเฟรมเรทที่เราจะได้นะครับถ้าเกิดว่าเราแยกเครื่องเล่นเกมนะครับก็จะได้ประมาณนี้เพียงพอต่องานคุณไหมคุณลองดูเอาเองนะ172เฟรม per second นะครับอันนี้ก็คือเดินเฉยๆอยู่ในเมืองเนี่ยนะประมาณนี้นะครับต่อไปเปลี่ยนเป็น Overwatch บ้างพอเปิด Overwatch นะครับนี่ก็เต็มจอนะครับเครื่องสตรีมก็คือรับภาพมาเต็มๆเหมือนกันไปที่เพย์เลยมาเทรนนิ่งเพสทิสเลงไปครับลุยเหมือนเดิมเฟรมเรทก็ทะลุทะลวงนะครับ170 180เฟรม per second นะครับ200นี่ตรงนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับ170 180นะครับปื๊ดบินไปคือคุณสามารถเล่นเกม 4K ได้อะที่เฟรมเรทสูงๆได้โดยที่จอคุณ144เฮิรตซ์รองรับอะครับ200กว่าเฟรมขึ้นไปแล้วอะแล้ว Overwatch เนี่ยปึ๊บที่ตั้งค่าตอนนี้นะก็คืออันตราเหมือนเดิมนะครับอันตราหมดเลยนะครับอันตราหมดเลยแล้วก็ตั้งเป็นบอร์ดเลสนะครับแล้วก็ไอ้มนเนี่ยยิงไป190ขึ้น200บ้างบางครั้งนะครับดูลงสกิลนะครับมา208เฟรมยิงปุ้มลดลงไปนิดหน่อยนะครับเหลือ174สบายๆนะครับส่วนภาพนะครับที่ออกไปก็คือความละเอียดนะครับก็คือนี่ดูนี่ลื่นๆเลยฟุ้ยดี60นะครับลื่นๆยิงไปเฟรมเรทที่ตอนเราเล่นนะก็คือ190 200เฟรมแต่ว่าที่มันออกไลฟ์เนี่ยก็ประมาณ60นะครับส่วนในเครื่องเนี้ยเวลาเรายิงสตรีมเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเลยเพราะว่ามันทำหน้าที่แค่ยิงออกไปส่วนในเครื่องเนี้ยจะเล่นเกมแรงเกมโหดเกมเบาขนาดไหนจะเป็นเกมสเปคต่ำ .a เฟรมเรทก็ขึ้นอะไรก็คือตามสเปคจอนะครับเพราะนี้ก็คือเราส่งออกไปแค่ช่องทางเดียวเราไม่ได้ดูพิเคจอดูพิเคจอมันค่อนข้างมีปัญหาเวลาถ้าเกิดว่าเรโซลูชันมันไม่เหมือนกันรีเฟรชเรทไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็เลยใช้วิธีส่งภาพออกไปทางเดียวแล้วก็พาร์ททูออกมาที่จอนะครับส่วนเสียงเนี่ยตอนนี้วิธีจัดการก็คือเราฟังที่เครื่องนี้อยู่นะครับก็คือเครื่องเล่นเกมโอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ไลฟ์เนี่ยจะไม่มีเสียงเกมเพราะเรายังไม่ได้ส่งไปเราต้องส่งผ่าน HDMI ออกไปด้วยตรงนี้นะครับปุ๊บเนี่ยเสียงเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่สปีกเกอร์ของเราอยู่นะครับเราจะต้องส่งไปที่ Elgato นี่ตัวนี้นะครับ Elgato ตัว 1080เขียน HDR เนี่ยจริงๆเราไม่ได้ใช้ HDR นะกดเข้าไปปั๊บแล้วเสียงก็จะมาโผล่ตรงนี้แล้วนี่คือเสียงที่เล่นในเกมดังนั้นเสียงเนี้ยก็จะไปออกไลฟ์คำถามว่าเราฟังเสียงที่ไหนล่ะเพราะว่าเสียงในหูเนี้ยไม่ได้ยินแล้วนะครับเพราะว่าเราส่งมันไปที่การ์ดแคปเจอร์ไปแล้วก็มีอยู่2ทางครับ1ก็คือฟังที่เครื่องสตรีมไปเลยอันนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายเราเสียบฟังที่เครื่องสตรีมครับข้างหน้าใครมีหน้าเคสผมก็เสียบข้างหน้าไปเลยนะปึ๊บนี่จากนั้นนะครับเราก็เลือกมอนิเตอร์แอนด์เอาท์พุตครับเอาใหม่จากนั้นนะครับกดจุด3จุดนะครับปึ๊บเหมือนเดิมนะ Advanced Audio Property นะครับไอเสียงที่มันเด้งอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหน Video Capture Device ใช่ไหมไอแท็บ Video Capture Device ตรงเนี้ย
เลื่อนมาดูด้านขวามันเป็นมอนิเตอร์ออฟเราก็เปลี่ยนเป็นมอนิเตอร์แอนด์เอาท์พุตก็จะได้ยินเสียงเกมแล้วนะครับผมก็จะได้ยินเสียงเกมตอนผมยิงเนี่ยยิงได้ยินเสียงไปเลยนะครับนี่คือเวที่1ซึ่งไอเวเนี้ยก็จะมีคนคนหาว่าบางทีเฮ้ยมันผ่าน HDMI ย้อนกลับเข้ามานี่มันคนละเครื่องกันมันอาจจะมีดีเลย์นะครับซึ่งดีเลย์เนี่ยแน่นอนมันอาจจะมีแต่ว่าถ้ามีมันก็คงน้อยมากเพราะผมยิงดูอยู่เนี่ยก็คือค่อนข้างตรงนะยิงไปก็ตรงแล้วก็เสียงใครเดินมาก็ค่อนข้างตรงนะครับยกเว้นแต่คนที่ซีเรียสมากๆแบบอาจจะแบบสไนเปอร์หรือว่าเป็น FPS เกมเมอร์ซึ่งผมไม่ได้ขนาดนั้นผมเล่น .a ด้วยซ้ำนะครับก็อาจจะต้องใช้วิธีไม่มาฟังเสียงผ่านเครื่องไลฟ์สตรีมเปลี่ยนไปฟังผ่านจอมอนิเตอร์แทนคือจอปกติมันก็จะมีพอร์ตออดิโออยู่แล้วครับจอเล่นเกมนี่มีแน่นอนครับเราฟังตรงนี้เลยนะครับปึ๊บฟังไปเลยเสียบเข้าไปปั๊บโอเคเสียงก็จะมาครบทุกมิติเลยนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยนี่คือทางที่ latency ต่ำที่สุดแล้วเพราะมันคือ HDMI Path 2คือภาพมันอินเข้ามาแล้วภาพมันก็ออกนี่เลยโดยที่ไม่ได้เอาไปประมวลผลเอาไปต้มยำทำแกงอะไรออกไปอันนี้เขาเรียกว่าพอร์ต HDMI Path 2นะครับพอมันออกไปที่จอมันก็คือออกไปทั้งภาพทั้งเสียงส่วนการ์ดแคปเจอร์เนี่ยมันจะต้องประมวลผลนิดนึงก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปในคอมดังนั้นไอพอร์ตเนี้ย latency จะต่ำที่สุดวิธีที่2ในการฟังก็คือต่อไปที่จอมอนิเตอร์ใครมีจอทีวีก็ต่อได้นะครับคุณไปหารูต่อไปหาไวเลสอะไรเอาเองนะครับมันจะไปชาร์จที่ไวเลสอะไรก็แล้วแต่เครื่องของคุณนะแต่นี่คือวิธีต่อแบบ latency ต่ำที่สุดแบบนี้คุณก็ฟังเสียงที่จอไปนะครับเพิ่มลดเสียงต้องมาเพิ่มลดที่จอแล้วล่ะ หรือบางคนเขาก็หามิกเซอร์มาตัวนึงนะครับต่อเสียงจากจอเนี่ยเอามาที่มิกเซอร์ก่อนแล้วก็ต่อหูฟังเพื่อปรับวอลลุ่มอีกทีนึงก็มีแต่นั่นก็ยุ่งยากไปนะครับจริงๆปรับใน Windows ก็ได้อะส่วนเรื่องไมค์นะครับอันนี้ง่ายมากๆก็คือตอนนี้เรามีไมค์2ตัวทำไมเราต้องมีไมค์2ตัวไมค์2ตัวเนี่ยอันนี้อธิบายเสริมไม่เฉยนะคือไมค์ตัวแรกก็อย่างที่บอกนะครับเอาไว้ไลฟ์เวลาไลฟ์เนี่ยเราพูดอยู่ที่ข้างหน้าไมค์อยู่ตรงนี้ก็คือรับเสียงของเราส่วนไมค์อีกตัวนึงเนี่ยเอาเป็นไมค์ไว้พูดกับเพื่อนในเกมเป็นไมค์สำหรับเกมเพราะว่ามันต่อกับเครื่องเล่นเกมไอคอมเครื่องแรกมันไว้เล่นเกมถ้าเล่น .a ก็กด G แล้วก็คุยเลยนะครับหรือถ้าเกิดเล่น Overwatch มันก็มีปุ่มให้กดหรือว่าให้จอยเข้าไปในนี้เหมือนกันเรียกแยกเครื่องทำงานไอ้เครื่องที่2เนี่ยก็ไว้สตรีมไปง่ายสุดก็ใช้ไมค์2ตัวเสียบ USB กันคนละเครื่องไปเลยแล้วก็แยกกันไปเลยนะครับจริงๆมันก็จะมีอีกวิธีนึงที่แบบหาอินเทอร์เฟซมาแล้วก็เอาได้2ไลน์นะครับที่ผมเคยใช้ก็จะมีแค่โหลด X ซึ่งผมไลฟ์พรีวิวไปแล้วไปย้อนดูกันได้นะโหลด X ก็คือรับอิน1แล้วก็เอา USB Type C ไปได้อีก1ตัวก็ได้แต่ผมว่าอันนั้นมันต้องไปคอนโทรลหลายอย่างเพิ่มเติมมันต้องไปปรับเพิ่มอีกนิดหน่อยง่ายสุดก็คือใช้2ไมค์ต่อไมค์ USB เข้าไปทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ใส่หูฟังฟังไมค์คอนเดนเซอร์ทั้ง2ตัวนี้ถ้าเกิดว่าคุณเปิดลำโพงจะเละเทะเลยนะให้ใช้หูฟังเอานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากเปิดลำโพงคุณต้องใช้ไมค์ไดนามิกไมค์ไดนามิกในปัจจุบันสำหรับเกมมิ่งเนี่ยมีเยอะแยะนะครับไปลองดูได้ของ Elgato ก็มีนะตัว DX ใช่มั้ยอ่ะมาถึงช่วงสรุปนะครับเป็นไงบ้างอันนี้คือวิธีสตรีมเกม2เครื่องนะครับผลลัพธ์ก็คือง่ายๆเครื่องนี้ก็ไว้ใช้เล่นเกมโดยเพียวๆเราก็ไม่เสียเฟรมเรทนะครับส่วนในเครื่องนั้นก็ประมวลผลเอาไว้ไลฟ์อย่างเดียวไลฟ์อย่างเดียวเนี่ยหนักได้ขนาดไหนซึ่งจริงๆคุณไปแอดจัดได้นะอันนี้ผมเทสให้หนักที่สุดเท่าที่สเปคมันทำได้ไปก่อนนี่คือ Ryzen 5 5600G เครื่องนี้ประกอบไม่แพงเลยนะครับคือไม่มีการ์ดจอมีแต่เมนบอร์ดมีแรมแค่16 GB Power Supply ธรรมดาSSD 250 GB ก็ยังได้แต่ต้องมีการ์ดแคปเจอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับการ์ดแคปเจอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าวิธีนี้มันแปรผันตรงกับความละเอียดจอที่คุณใช้ถ้าคุณใช้แค่ Full HD ความละเอียด Full HD เนี่ยคุณใช้การ์ดแคปเจอร์ที่เป็นตัว HD 60 Pro ก็ได้เพราะว่ามันจะ in out เนี่ยแค่ Full HD 60 Max แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากเล่นเกม 4K ที่จอ 4K คุณมีจอ 144Hz สิ่งที่คุณจะต้องทำก็คุณต้องซื้อการ์ดแคปเจอร์ที่ in เนี่ยอาจจะแค่ Full HD ก็ได้แต่ HDMI Path 2 out ต้องเป็น 4K ซึ่งไอ้ตัวนี้ทำได้นะครับดูสเปคดีๆนะ HDMI Path 2 out จะทำให้คุณเอาออกมาเป็น 4K ที่จอนี้ได้ส่วน in เนี่ยจะเป็น 4K หรือ Full HD แล้วแต่คุณซึ่งคำแนะนำของผมก็คือต่อให้มันเป็น in เป็น 4K ให้ปรับเหลือ Full HD พอเวลาไลฟ์สตรีมเป็น 4K นี่ท้อแท้ทรมานมากใช้ไลฟ์สตรีมเนี่ยแค่ Full HD 60เหลือเฟือนะครับแต่เอาออกมาเป็น 4K แบบนี้ดีคุณจะได้เต็มอรรถรสนะครับส่วนตัวผมจะไม่ได้ใช้วิธีแบบ duplicate จอคือดูวิเคราะห์จอมันก็ง่ายแหละแต่ว่ามันต้องกินทรัพยากรของเครื่องนี้เพิ่มไปอีกนิดหน่อยแล้วก็อาจจะมีปัญหาที่แบบบางคนหน้าจอเป็น16:10บางคนหน้าจอรีเฟรชเรทมันไม่ตรงกับที่การ์ดแคปเจอร์รองรับมันก็จะต้องมานั่งปรับ resolution ใน Windows อะไรอีก
ดังนั้นผมใช้วิธีเอาออกไปแค่จอเดียวอะพอแล้วเป็นความละเอียด 4K ที่การ์ดแคปเจอร์รองรับอะก็คือ 4K 144Hz ก็คือจัดเต็มตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ HDMI Path to Out ออกมาแล้วจบเลย HDMI Path to Out ไม่ได้ใช้ทรัพยากรอะไรเลยครับมันแค่ปล่อยผ่านเพิ่มมาอีกทางนึงนะครับส่วนการ์ดแคปเจอร์ก็แคปไปเนี่ยแคปไปเรื่อยๆดู CPU ก็กินไปนะครับครึ่งนึงนะครับจริงๆเนี่ย CPU กินน้อยกว่านี้ได้นะถ้าเกิดว่าคุณตั้งเป็น X264 ที่แบบตอนนี้เป็นมีเดียมใช่มั้ยคุณตั้งเหลือแค่ Fast หรือ Faster ก็ได้นะครับแต่ก็ไปปรับเอาตามเกมของคุณนะครับแต่นี่ก็แล้วแต่สะดวกอันนี้คือวิธีที่แนะนำเพิ่มมาอีกเวนึงเพราะถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมเครื่องเดียวเนี่ยอย่างผมเป็นพวกเล่นเกมเครื่องเดียวคือขี้เกียจมาประกอบอีกเครื่องขี้เกียจมาใช้2เครื่องเปิด2เครื่องอ่ะก็ลงสเปคเครื่องเดียวให้มันแรงไปเลยนะครับแรงไปเลยแล้วเกมที่ผมเล่นพวกเกมออนไลน์พวกนี้มันไม่ได้กินสเปคมากอยู่แล้วคือเฟรมเรทเกิน60-70เนี่ยผมพอใจแล้วผมไม่ได้เล่นจอ144Hz มากนะครับแต่นี้ทำให้ดูถ้าเกิดว่าคุณมีจอ144Hz หรือ 120Hz คุณอยากเล่น 4K แยกเครื่องไปเลยก็ได้นะครับก็เป็นอีกเวนึงนะส่วนใหญ่ผมเล่นวิธีลงเครื่องเดียวแรงๆไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณเงินเหลือนะครับคุณลงเครื่องแรกแรงๆโคตรๆไปก็ได้เครื่องที่2จะลงแรงไม่แรงแล้วแต่นี้ผมทำให้ดู 5600G เครื่องเล็กเนี่ยก็สามารถเอาไปไลฟ์สตรีมได้ครับสบายนะเนี่ยผมยิงไปแบบนี้นะครับก็คือภาพที่ไลฟ์ออกไปก็ชัดเสียงที่เข้าหูฟังก็คือตรงเป๊ะไม่มี latency นะครับเพราะมัน HDMI Path 2แบบไม่มีดีเลย์อยู่แล้วนะครับอันนี้มันมีดีเลย์จาก YouTube อยู่แล้วนะครับแต่ว่าได้ความละเอียดเต็ม 1080p 60เฟรมส่วนในพาร์ทเครื่องสตรีมนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่จำเป็นต้องสวยงามอะไรมันแค่เอาไว้สตรีมเฉยๆนะก็ไปลองประกอบดูเคสตัวนี้นะครับประกอบไปแล้วไปย้อนดูกันได้นะครับหรือคลิปไหนจะออกก่อนกันไม่รู้นะคลิปวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับนี่คือวิธีสตรีมเกมโดยใช้การ์ดแคปเจอร์แบบ PCI Express นะครับจริงๆจะมีการ์ดแคปเจอร์อีกตัวนะถ้าเกิดว่าคุณใช้โน้ตบุ๊กเป็นเครื่องสตรีมอีกเครื่องก็ได้คุณใช้โน้ตบุ๊กก็ได้แทนคอมก็ได้นะแต่โน้ตบุ๊กมันสเปคมันจะอาจจะไม่ได้หนักหนาอะไรมากนะครับคุณอาจจะใช้ i7 หรือว่า Ryzen 7 6800H แนะนำนะถ้าเกิดเป็นเครื่องสตรีม CPU ต้องแรงแล้วใช้ X264 ขึ้นไปถ้ามีเดียมไม่ไหวโน้ตบุ๊กคือโน้ตบุ๊กคุณต้องไปลองเองนะก็อาจจะลดเหลือเป็น Fast หรือ Faster ก็ได้แต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กคุณต้องใช้การ์ดแคปเจอร์แบบ USB ถ้าตอนนี้ที่มีขายก็คือ Elgato HD 60X ได้นะครับ 1080p รับได้มี HDMI In Out Path 2เรียบร้อยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบเนื้อหาละเอียดรีวิวกันตรงๆฟังกันยาวๆแบบนี้นะครับสามารถซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับของช่อง AC High เนี่ยเป็นท่อน้ำเลี้ยงได้ด้วยการช้อปปิ้งที่ร้านซูมคาเมร่านะครับสำหรับทุกคนที่ดูคอนเทนต์นี้อยู่นะครับสามารถใช้โค้ด AC High นะครับเป็นโค้ดปากเปล่าแชทสดเป็นส่วนลดซื้อของที่ร้านซูมคาเมร่าได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Shopee Lazada หรือว่าใคร Walk in เดินไปซื้อที่หน้าร้านครับบอกว่าขอใช้โค้ด AC High ก็ลดนะครับสินค้าปกติลดได้หมดนะครับไม่ลดก็แถมไม่ก็ส่งฟรีนะครับจะมีแค่บางรายการที่ร้านเขาจัดโปรลดเยอะอยู่แล้วนะเนื้อหาในช่องตั้งใจทำทุกอันนะครับขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับอ่ะหมดละทุกคนใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวผมไปละสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า